ล่าสุดทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตนะคะรณรงค์ให้สังคมไทยร่วมแก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทานโดยไม่ให้คนเหล่านี้ต้องตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ค่ะพลเอกอนันตพรการจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปเปิดโครงการรณรงค์สังคมไทยห่วงใยคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมายรวมไปถึงแนวทางการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและขอทานป้องกันไม่ให้เด็กผู้พิการผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอาการทางจิตต้องตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศด้วยโดยนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตเนื่องจากว่าเป็นที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสำหรับการรณรงค์ในครั้งนี้มีการจัดการแสดงจากสภาเด็กและเยาวชนมีการประกาศเจตนารมณ์ คนภูเก็ตห่วงใยใส่ใจคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานตลอดจนเดินรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งและขอทานส่วนผู้มีจิตศรัทธานะคะก็ยังสามารถร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาคนไร้ที่พึ่งคนขอทานได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะเลขที่บัญชีนะคะ7 2 1ขีด1ขีด17499ขีดส โดยเงินบริจาคจะนําไปพัฒนาบําบัดฟื้นฟูสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีกําลังใจสามารถดํารงชีวิตยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะแลวถ้าหากคุณผู้ชมพบเห็นคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานหรือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมนะคะก็สามารถช่วยกันได้ค่ะแจง้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมหมายเลข1300ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ คุณผู้ชมคะในงบปีงบประมาณ2,561ค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานทั่วประเทศจำนวน318คนจำนวนนี้นะคะเป็นคนต่างด้าว49คนเราช่วยกันได้เช่นกันนะคะถ้าพบเห็นโทรหมายเลข1300 24ชั่วโมงค่ะ